through the brand new years. Brand new years through the brand new years.เพราะว่าเป็นตลาดที่บอกอยู่บนทางรถไฟครับคือตลาดนี้นั่นเองนะครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วนี่ครับเป็นสายรถไฟมหาชัยนะครับอยู่ในตลาดในท่ามกลางตลาดเลยเชียวดูนะครับสภาพก็คือตลาดเลยทางรถไฟอยู่นี่เมืองมหาชัยนะครับโอ้โหนี่ท่ามกลางตลาดเลยสายรถไฟนะครับก็นะครับเป็นที่นี่นะครับจริงๆแล้วที่นี่ก็คือเป็นบ้านของญาติๆผมนั่นเองนะครับพ่อผมเขาก็เป็นคนแถวนี้แหละนะครับแล้วก็มันจะมีบ้านญาติๆนะครับอยู่ในนี้กันเยอะเลยในตลาดนี่แหละครับเราคงยังไม่แวะนะครับเพราะเราจะต้องมุ่งหน้าต่อไปอีกก็นะครับเมื่อกี้ที่เราเดินทางกันมานะครับก็เป็นหนึ่งเวลา1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับบนรถไฟสายกรุงเทพมหาชัยนะครับตอนนี้ถึงมหาชัยแล้วเนี่ยท้องเริ่มหิวครับคิดว่าน่าจะหาอะไรกินแถวนี้ก่อนจะเดินทางต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไม่รู้เลยเหมือนกันว่าจะกินอะไรดีนะครับเดี๋ยวลองดูโอ้อันนี้ก็น่ากินครับใช่ย่อยเลยใช่ย่อยเลยเพราะว่าเดี๋ยวดูรอบๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะกินอะไรดีครับนี่เลยเดี๋ยวลองมาชิมร้านนี้กันดูนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรใหม่ครับเอานะครับร้านนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ไปก๋วยเตี๋ยวไป2ชามครับผมรู้สึกชักจะง่วงนอนแล้วก็แรงตกขึ้นมาทันทีเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะรีบเดินทางต่อดีกว่านะครับก่อนที่แรงมันจะหมดไปมากกว่านี้นะครับดูเมคิวรถบขสเท่าไหร่ครับบขสตรงนู้นมันมีรถไปแม่กองด้วยใช่ป่ะครับอ๋อโอเค20บาทไปแม่กองเหรอครับไปรถตู้ก็มีนะรถตู้แม่กองก็จะนั่งรถเมย์นั่งรถเมย์รถเมย์วิ่งอย่างนี้ก็ได้20บาทไปเข้าเลยเข้าเครื่องนอกก็ดีต้องไปตรงไหนครับต้องไปคิวรถตรงนั้นถูกแล้วใช่ไหมครับคิวรถนั้นถูกแล้วใช่ไหมโอเคครับแล้วยังไงกันดีล่ะครับท่านผู้ชมครับคือว่ามันจะมีรถมาไหมครับดูสภาพแวดล้อมด้านรอบๆนะครับนี่มันแหล่งเสื่อมโทรมชัดๆครับท่านผู้ชมครับที่ขายตั๋วก็ปิดตายเลยนะครับแต่เห็นที่มอไซค์เขาบอกว่าจะมีรถเมย์นะครับจากมหาชัยไปแม่กองเนี่ยวนเข้ามาในนี้นะครับซึ่งผมจะลองไปถามคนแถวนี้ดูว่ามันจริงเท็จแค่ไหนนะครับเพราะดูจากสภาพถ้ารถแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่เลยครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูว่าแปลกครับไอ้ตรงนี้มันยังมีรถเมย์วนเข้ามาอยู่ต้องไปรอข้างนอกอ๋อรอข้างนอกเลยเราขอหน้าคิวตรงนี้แหละครับโอเคครับนานว่าแล้วมันเสื่อมโทรมซะขนาดนี้ใช่ไหมเขาบอกให้ไปรออีกที่หนึ่งครับก็ต้องรอครับต้องรอรถเมล์และนะครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแผนที่เกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับก่อนหน้านี้ที่เราจะ
ไปขึ้นรถเมย์กันนะครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นรถตู้ครับเพราะว่ารถเมย์เนี่ยไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ก็ต้องมารอกันอีกที่นึงนะครับอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เข้าไปดูกันและนี่นะครับก็เข้ามาเดินทางเข้ามาเรื่อยๆครับผมนี่เข้ามาภายในบริเวณโรงงานแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปพักเหนื่อยกันที่บ้านนะครับเข้าไปเรื่อยๆกันอันนี้นะครับก็เป็นส่วนภายในบริเวณโรงงานครับผมนี่เป็นเครื่องโม่นะครับเป็นเครื่องโม่เกลือครับเหลือทั้งนั้นแต่นี่ครับผมก็คือบ้านอาป้าผมเองนี่ครับคือจุดหมายปลายทางของเรานะครับในวันนี้นะครับก็คือว่าจากเชียงใหม่นะครับสู่แม่กลองครับผมก็คือเดินทางมาเป็นเวลานะครับยังไงดีออกจากที่นู่น6โมงเย็นนะครับของเมื่อวานนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับบ่ายโมงครึ่งครับไม่ใช่เล่นๆเลยทีเดียวก็มองมันกันไปนะครับโอ้โหโอ้แล้วนี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องการมันก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะครับก็คือนะครับเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะเอารถคันนี้ไปใช้แล้วก็ไปทำธุระนะครับแล้วก็พอถ้าเกิดเสร็จธุระเรียบร้อยอะไรก็เดี๋ยวก็จะมาคืนเขาครับโอเคครับ